ไปดูความคืบหน้ากรณีเรือล่มนะครับที่บริเวณหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนนะฮะเพราะว่าวันนี้วันที่3แล้วครับก็ยังเร่งค้นหาคนที่สูญหายอยู่ล่าสุดเนี่ยพบเพิ่มอีก4ศพแต่ว่ายังขาดอีก3คนนะที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอครับก็จริงๆเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาทำมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนมีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกรมเจ้าท่าทั้งตำรวจทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกันค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตล่าสุดเมื่อเช้านี้ครับพบอีก4ศพด้วยกันมีรายชื่อดังนี้คือคุณอนันดาบุญยรัตน์อายุ39ปีมีเด็กชายทิเบตมาทองอายุ4ขวบเด็กหญิงอามิรากระจ่างแสงอายุ3ขวบนางสาวนัญญารัตนวรรณอายุ25ปีรวมแล้วขณะนี้มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แล้วก็ได้รับการยืนยันชื่อแล้ว26รายสูญหายอีก3รายทราบชื่อคือนางทองใบขันธรักษ์เด็กชายอภินันท์แสงขำและเด็กชายอดิลักษ์บุญยรักษ์ตัวเลขของผู้บาดเจ็บที่นอนรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามี9คนเป็นชาย4คนหญิง5คนเบื้องต้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ 2,000 บาทขณะที่เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบสมทบให้อีกรายละ 3,000 บาทครับครับส่วนคดีความนะครับตอนนี้คนขับเรือก็คือนายวิรัตชัยสิริกุลเนี่ยถูกดำเนินคดีไป3ข้อหาคือ1ครับเรือด้วยความประมาท2คือประกาศนียบัตรขาดอายุความและสุดท้ายก็คือบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับส่วนเจ้าของเรือครับก็คือคุณสุนทรพันเสือทองตอนนี้ติดต่อเข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ครับก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาต่อไปในฐานะของผู้ประกอบการส่วนเรือมงคลขอแม่เรือสมบัติมงคลชัยลำที่เกิดเหตุนะตอนนี้ยังตะแคงคว่ำอยู่เจ้าหน้าที่ก็คือใช้เชือกพยายามดึงเอาไว้ไม่ให้มันคว่ำไปมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการกู้ขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ได้กู้ขึ้นมานะครับเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันค่อนข้างเชี่ยวกราดถ้าสมมติว่ากู้เนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายกับตัวเรือได้ตอนนี้ก็เลยปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะรอกระแสน้ำให้มันเบาลงกว่านี้หน่อยครับแต่ละร่างที่เจ้าหน้าที่ไปพบนะครับก็สะเทือนใจกับผู้ที่พบเห็นโดยรอบสำหรับเหตุการณ์สลดครั้งนี้